ต้องผ่านทุกระดับวัยปัจจุบันเหตุผลนี้อาจถูกชักจูงให้ทำความที่ทำให้คนในครอบครัวรู้สึกถึงกำลังใจในการดูแลประเทศไทยในพระบรมราชินีนี้จึงได้ก่อตั้งรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้ปูสมรรถภาพผู้บกพร่องทางสติปัญญาเพราะผู้บกพร่องทางสติปัญญาจะถูกชักจูงนะคะและปัญหาที่เห็นได้ชัดจากภาวะบกพร่องทางสติปัญญาจำนวน315คนเพื่อให้ชุมชนได้เห็นความสำคัญของปัญหาผู้บกพร่องทางสติปัญญาสติปัญญาที่มาร่วมงานวันนี้ทุกคนตลอดจนผู้มีเกียรติที่พบทุกคนท่านคณะกรรมการเหล่าประชาชนนะฮะรองก็รับการอบรมรับรู้เรื่องราวที่เป็นประโยชน์และที่สำคัญได้เสียสละเวลาดีค่ะจังหวัดราชบุรีของเรานั้นเป็นจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์ในที่สำคัญที่สุดเรามีพระธรรมตัดสินวิสัยทัศน์นะครับเรามีผู้ที่พิการทางสติปัญญาและไม่ใช่เป็นปัญหาจุดเฉินให้หมดแต่มีความจำเป็นจะต้องการดำเนินงานของมูลนิธินับได้ว่าเป็นการไปทำโดย learning by doing คือทำมีอยู่ไฟเดียวนะคะวันหนึ่งมีอยู่